คุณผู้ชมจะพาไปดูเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันบ้างค่ะตอนนี้ทุกวันนี้ยังมีเบอร์แปลกๆโทรมาหาอยู่ไหมคะมีค่ะมีนะคะคือเป็นเหล่ามิจฉาชีพคุณผู้ชมคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังคงระบาดหนักอยู่แต่ล่าสุดค่ะตำรวจ PCT สืบนครบาลเข้าไปจับกุมได้แล้วไปจับกุมได้3คนนะคะ3คนนี้ประวัติก็ไม่ธรรมดาละค่ะหลอกเงินเขาไปทั่วรวมไปถึงหลอกเงินคุณหมอคุณหมอน่ะสูญเงิน100ล้านบาทโอ้โหตัวเลขนี้เลยคุณผู้ชมคะตามรายงานบอกว่าไปจับกุมได้นะคะมีค่ะ3คนค่ะทราบชื่อก็คือนางสาวขวัญนรินทร์อายุ23คนนี้ทำหน้าที่เป็นสาย1 call center อีกคนคือนางสาวนวลอนงอายุ21ทำหน้าที่สาย1แล้วก็เป็นหลังบ้าน call center ด้วยอีกคนนึงคือนางสาวสุทธิดาอายุ23นะคะทำหน้าที่เป็นสาย1คือตำรวจเขาสืบทราบมาว่าช่วงประมาณเมษายนถึงตุลาคมปีที่แล้วค่ะทางนางสาวขวัญนรินทร์กับนางสาวสุทธิดาเข้าทำงานเป็นพนักงานแก๊ง call center คือเป็นพนักงานสาย1เลยค่ะหน้าที่หลักของสาย1ก็คือต้องโทรไปหลอกลวงผู้เสียหายอ้างบอกเป็นพนักงาน FedEx ระบุบอกว่ามีพัสดุตกค้างทำงานอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะและผลตอบแทนดีด้วยเห็นบอกผลตอบแทนเดือนนึงประมาณสัก 20,000 บาทอันนี้เป็นพื้นนะพื้นฐานแต่ถ้าไปหลอกใครได้เมื่อไหร่จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ไงได้ประมาณสัก 5% จากยอดที่ไปหลอกได้นะคะขณะเดียวกันเห็นบอกว่าทำงานแต่ละเดือนน่ะได้เงินเป็นแสนคุณผู้ชมหลักแสนบาทนะคะตำรวจเขาไปสืบประวัติมาถามว่าที่ผ่านมาหลอกใครมาได้บ้างปรากฏไปหลอกครูเกษียณอายุได้เงินมา11ล้านไปหลอกนักลงทุนเล่นหุ้นได้เงินมา41ล้านไปหลอกคุณหมอที่ชุมพรได้เงินมา100กว่าล้านดูสิคะประวัติแต่ละคนนี่โอ้โหต้องมีฝีปากขนาดไหนต้องมีโอ้โหมนต์ดำขนาดไหนทำไมคนถึงหลงเชื่อโอนเงินไปให้เกลี้ยงบัญชีขนาดนี้นะคะไปสอบถามเชิงลึกอ่ะนางสาวขวัญนรินทร์บอกว่าช่วงประมาณเมษายนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยไปทำงานเป็นพนักงาน call center คือไปพร้อมกันเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปละค่ะก็ได้เงินมาเป็นแสนต่อเดือนแต่ประมาณตุลาคมปีที่แล้วค่ะหลบหนีกลับมาที่ไทยตำรวจถามว่าหนีมายังไงค่ะตัวเธอบอกว่าหนีมาผ่านช่องทางธรรมชาติก็มาพร้อมกับสุทธิดานะคะพอมาเมืองไทยก็เริ่มมีเงินแล้วไงก็ไปเปิดร้านขายส้มตำค่ะไปเปิดร้านอีสานร้านอาหารอีสานนะคะในซอยเพชรเกษม77นะคะขณะเดียวกันค่ะก็บอกว่านวลอนงเนี่ยก็เดินทางกลับมากับแฟนหนุ่มเหมือนกันข้ามชายแดนมานะคะเนี่ยคุณผู้ชมคือถึงขั้นบอกว่าไปมีสัมพันธ์กันกับฝั่งของหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่นั่นนะคะก็เลยทำให้มีโอกาสหลบหนีออกมาได้นะคะจากนั้นก็มาทำอาชีพขายข้าวแกงแถวๆเพชรเกษม77เหมือนกันค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะคะตำรวจเขาแกะรอยเบื้องต้นเนี่ยมีการแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะนี่แหละค่ะคือก็มีหลายประเด็นเรื่องของการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยที่เกิดความเสียหายกับประชาชนรวมไปถึงการร่วมกันฟอกเงินด้วยนะคะถูกดำเนินคดีข้อหาหนักทีเดียวค่ะ